หลังจากที่กรุงเทพมหานครได้เข้ามารื้อถอนบ้านในชุมชนป้อมมหาการไปแล้วส่วนหนึ่งก็มีการแต่งตั้งคณะกรรมการพหุภาคี4ฝ่ายประกอบด้วยนักวิชาการตัวแทนจากกรุงเทพมหานครตัวแทนชาวบ้านและทหารเข้ามาหารือโดยใช้ประเด็นเรื่องคุณค่าบ้านโบราณที่ควรอนุรักษ์มาเป็นหลักเกณฑ์ในการพิจารณาทว่านั่นได้ส่งผลให้เกิดรอยร้าวขึ้นภายในกลุ่มชาวบ้านสมาชิกส่วนหนึ่งจำใจต้องย้ายของออกไปอยู่ในที่พักชั่วคราวที่ทางกรุงเทพมหานครจัดหาให้ต่างคนต่างทยอยแยกย้ายกันไปคนละทิศละทางทำให้ความเข้มแข็งของชุมชนต้องสูญสิ้นไปส่วนสมาชิกที่เหลือก็ถูกกดดันจากหลายส่วนจนในที่สุดก็ต้องย้ายบ้านออกไปเริ่มต้นนับหนึ่งใหม่ที่อื่นเช่นกันบางคนต้องตกงานบางครอบครัวกำลังสร้างบ้านใหม่แต่ทุกคนต้องเผชิญกับความเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ที่เกิดขึ้นในชีวิตติดตามเรื่องราวของชาวบ้านผ่านร่องรอยซากไม้และเศษอิฐที่ถูกฝังกลบเอาไว้ใต้สนามหญ้าของสวนป้อมมหาการในสารคดีกลางเมืองชุดอยู่ได้ที่ไหนตอนที่2ปิดฉากป้อมหรือ30กว่าปีแล้วนะจำไม่ค่อยได้จนคนนี้เสียไปแล้วจำได้ไหมเล็กแม็กที่เล็กตัวเล็กๆอ่ะตอนที่เขาแต่งนี่ก็พี่ใหญ่หลานชายพี่ใหญ่ถ้าเราถอดใจเราก็ออกไปนานแล้วแล้วก็ต่อสู้มาก็ได้อยู่ทุกวันอยู่ในนี้มา60ปีได้ตรงนี้บ้านเก่าหมดเป็นร้อยร้อยปีคุณหลวงเจ้าพญาพวกนี้ยังอยู่แล้วก็โดนคืนที่เขาที่ตลางวานก็หลายตังค์นะเขาก็ไปกันสิแล้วก็มีมาอยู่กันใหม่ก็อยู่กันใหม่ก็ไม่ต่ำกว่า 6-70 ปีแล้วเขาก็มีญาติอยู่ในนี้ถึงเข้ามาอยู่ได้ถ้าไม่มีญาติอยู่ในนี้ไม่เข้ามาอยู่ไม่ได้
เพราะว่าประเด็นเรื่องราวของป้อมมันไปเกี่ยวกับสังคมภายนอกในเรื่องของหลักฐานทางประวัติศาสตร์นะครับโดยเฉพาะไปเกี่ยวกับคำว่าบ้านโบราณนะครับที่ผ่านมาทางกรุงเทพมหานครนะครับร่วมกับสมาคมสถาปนิกสยามนะครับนักวิชาการชุมชนแล้วก็พี่น้องชาวป้อมมหาการนะครับในการที่จะกำหนดหลักเกณฑ์ด้านคุณค่าต่างๆที่จะนำมาพิจารณาอนุรักษ์บ้านไม้โบราณจะต้องในสาระสำคัญจะต้องพิจารณาว่าบ้านหลังนั้นหากคงอยู่จะเสริมคุณค่าด้านประวัติศาสตร์ด้านศิลปกรรมสถาปัตยกรรมด้านอื่นๆของป้อมมหาการหรือไม่บ้านที่เราแบ่งออกเป็น3ระดับก็คือตัวบ้านที่ต้องอนุรักษ์แต่ว่าในส่วนบ้านอื่นๆในที่นี้นะซึ่งเราเสนอว่าอาจจะใช้วิธีปรับปรุงหรือว่าโครงสร้างใหม่ทดแทนอะไรนะคะในบ้านที่117นะครับก็มีความเห็นว่าบุคคลอนุรักษ์นะครับบ้านที่117ก็มีคุณค่าทางธรรมชาติต่างๆหรือว่าการจัดพิธีกรรมนะครับซึ่งอยู่กับของพิธีกรรมที่ด้านต้นครับแล้วก็เป็นมติของที่ประชุมไปว่าจะเห็นควรที่จะอนุรักษ์บ้านเลขที่13ด้วยต่อมานะครับมันก็จบในเรื่องของการพูดถึงบ้านไม้โบราณแต่พอมาบ้านเลขที่63นะตั้งอยู่ในพื้นที่ที่ไม่ใช่ของเดิมนะครับและเป็นบ้านสร้างทับบ้านเดิมซึ่งเจ้าของบ้านเดิมได้ย้ายออกแล้วเลขที่63นะคะครอบครัวหนูก็เป็นครอบครัวใหญ่หนูก็อยากจะถามว่าแล้วพวกหนูอ่ะชีวิตพวกหนูกับความรู้สึกของพวกหนูจะไปอยู่ที่ไหนกันคะบ้านหนูปลูกมามันเป็นปัจจุบันชิ้นสุดท้ายของครอบครัวเราแล้วหนูก็ไม่ได้อยู่ตัวคนเดียวทั้งครอบครัวลูกหลานนะครับดูแลครับบ้านบ้านนะคะครับครับดูแลดูแลครับดูแลที่ไหนที่อันนี้เรื่องบ้านเนี่ยบ้านโบราณจบอยากให้ท่านพิจารณาดูว่าคุณภาพของบ้านแต่หลังอย่าเอามาเปรียบเทียบว่าบ้านเก่าไม่มีคุณสมบัติคุณสมบัติมันอยู่ที่ชีวิตและจิตใจของคนที่อยู่ในพื้นที่นั้นไม่ใช่คนมาอยู่ใหม่5ปี10ปีแล้วมาสร้างสื่อประวัติเราขอยืนยันว่าเราอยู่กันมาอย่างยาวนานและจะพยายามสืบทอดโดยเฉพาะเรื่องโบราณสถานเรามีการอนุรักษ์หนูเข้าใจค่ะอทม.อยากรักษาต้นไม้ในผืนแผ่นดินตรงนี้แล้วชีวิตคนนะคะที่มีลมหายใจจริงๆปัจจุบันก็มีตัวตนจริงๆเกิดที่นี่ใช้ชีวิต53ปีอยู่ผืนแผ่นดินตรงนี้มันเป็นเพียงการเริ่มต้นมิติใหม่ที่ร่วมสมัยของพ่อมหาการสุขาผมไม่ได้บอกว่านะครับจะเป็นแต่สวนสาธารณะอย่างเดียวเราก็มาดูผมก็มาดูกระบวนการอะไรครับหนึ่งระเบียบเป็นปัญหาเป็นแบบการออกแบบพื้นที่ประเทศมหานครที่หนูอยู่มากที่จะได้ออกถึงชุมชนทับอาศัยและวิถีชีวิตของชุมชนรุ่นลูกรุ่นหลานผมเป็นห่วงว่าคงจะไม่มีชีวิตอยู่ในเกาะกรุงรัตนโกสินทร์นะถ้าเขาอย่างนี้นะเอาคนจนเอาพ่อค้าแม่ค้าออกไปหมดไม่มีเลยเนี่ยมันก็คงเงียบมากกับเดี๋ยวนี้แหละครับถ้าเราโดนไปด้วยเนี่ยก็คงจะหมดไปอีกหลายๆที่ผู้ว่าสวินเนี่ยก็ได้ส่งผู้ช่วยเข้ามาเลขาเข้ามาคุยกับชาวบ้านสุดท้ายท้ายสุดเนี่ยมีการเจรจาทหารลงมาแล้วเนี่ยว่าอยู่ไม่ได้ยังไงก็ต้องไปสู้กันมาตั้งแต่ปี35จนปัจจุบันเนี่ยมัน26 25 26ปีแล้วเนี่ยมันเหนื่อยมันลุมเล้าทั้งเรื่องอาชีพด้วยต้องไปทำมาหากินทั้งอะไรด้วยมันลุมเล้ากันกทม.เองก็เสนอที่ที่เกียรติกายหลังรัฐสภาริมแม่น้ำย้ายออกมาตอนนั้นมัน11ครอบครัว11หลังคาเรือนย้ายออกมาเหลือแต่ตรงกลางประมาณเกือบ30ครอบครัว30หลังคาเรือนที่ยังอยู่กัน
พอออกมาเนี่ยตอนนั้นก็ไปอยู่ที่แม่นศรีเลย11ครอบครัวก็ไปอยู่หลังจากนั้นแล้วก็มีกระแสว่าออกกันมาอีกก็รับเข้าไปอยู่ที่แม่นศรีเด็กโดยทหารพาเข้าไปอยู่ไปดำเนินการให้มีคนข้างในก็ร่อยหลอไปกันมั่งอะไรกันมั่งนี่ก็กระพร่ำกระผายละป้ากังวลเรื่องอะไรกังวลนี่มีที่อยู่ว่าเขาจะไล่แล้วจะให้ไปอยู่ที่ไหนผมอะก็กังวลเลยนะส่วนลึกๆก็โอ้โหเกิดมันเอากิ่งทำไงวะนะหนักเหมือนกันนะถ้าเกิดเอากิ่งจะไปอยู่ตรงไหนเช่าเขาอยู่ไม่ได้นะแพงห้องก็จอกห้องนิดเดียวก็ 3,000 4,000 อยู่ได้ไงครอบครัวนึงจะพอของก็เต็มแล้วผมว่าอยู่ไม่ได้หรอกชีวิตที่หมดแล้วอยู่ที่บางขุนนนท์ครับอาศัยลูกเขาอยู่นะฮะวันนี้ก็เลยกลับมาเที่ยวมาดูบ้านเก่าๆบ้านเก่าที่เก่าของเราที่เคยได้อาศัยอยู่ที่นี่มันคิดถึงความหลังที่เคยอยู่กันมาไปแล้วนะคะในอดีตเนี่ยพื้นที่รอบๆพระบรมมหาราชวังหรือคู่ขนานไปกับแนวกำแพงเมืองชั้นนอกส่วนใหญ่แล้วพื้นที่จากอดีตมาสู่ปัจจุบันมันก็ลักษณะก็คือยังเป็นที่อยู่อาศัยพื้นที่ของชุมชนป้อมมหาการเป็นพื้นที่ชุดสุดท้ายที่มีความสมบูรณ์ในย่านก่อกรุงรัตนโกสินทร์หลายๆเรื่องที่เราสูญเสียความเป็นประวัติศาสตร์ของชาติสูญเสียความเป็นประวัติศาสตร์ของท้องถิ่น
และผลสุดท้ายถูกทำลายไปตลอดท่ามกลางเวลาที่ผ่านมา235ปีเราจะกล่าวคำอำลาทุกท่านพร้อมทั้งกล่าวคำขอบคุณขออนุญาตเป็นผู้นำกล่าวบัดนี้เราจำเป็นต้องกล่าวคำอำลาเพื่อจบในมหากาพย์เรื่องราวของชุมชนเราไว้นะแต่เพียงเท่านี้วันที่คนชุมชนป้อมมหาการจำต้องเอ่ยคำเชื้อเชิญเพื่อนพี่น้องมิตรสหายกัลยาณมิตรทุกผู้ทุกคนมารวมกันเป็นครั้งสุดท้ายโดยตลอดระยะเวลา26ปีบนเส้นทางนี้เราได้ผ่านทั้งร้อนทั้งหนาวผ่านทั้งทุกข์และสุขได้พบเจอมิตรสหายกัลยาณมิตรมากมายมีความทรงจำที่ไม่อาจลืมเลือนได้มีการต่อสู้ที่ไม่อาจลืมลงเผชิญกับแรงเสียดทานที่ถูกทับเข้ามาจนเราไม่อาจต้านทานได้อีกและท้ายที่สุดวันหนึ่งข้างหน้าชุมชนป้อมมหาการอาจเป็นเพียงชื่อเรียกขานเป็นเพียงเรื่องเล่าบอกต่อกันในไม่ช้าก็จะลบหายไปจากประวัติศาสตร์ของมหานครแห่งนี้ชาวบ้านชุมชนป้อมมหาการ10ครัวเรือนสุดท้ายเก็บข้าวของที่จำเป็นมารวมกันไว้เพื่อเตรียมย้ายออกในวันนี้ตามคำสั่งล่าสุดของกรุงเทพมหานครที่ขอคืนพื้นที่นำไปปรับปรุงภูมิทัศน์ความรู้สึกของชาวบ้านแม้จะยอมรับว่าครั้งนี้หมดหนทางการต่อสู้ที่ยืนหยัดมาตลอด26ปีแต่เมื่อถึงเวลาที่จะต้องย้ายออกจริงๆหลายคนพูดตรงกันว่ารู้สึกเสียดายความผูกพันที่เกิดขึ้นระหว่างผู้คนในชุมชนบนพื้นที่ที่ถูกเว้นคืนตลอด26ปีที่ผ่านมาชุมชนป้อมมหาการพยายามเสนอทางออกให้กรุงเทพมหานครปรับปรุงพื้นที่โดยให้ชาวบ้านมีส่วนร่วมในการดูแลและจัดการรวมถึงมีข้อเสนอจากนักวิชาการภาคประชาสังคมที่เห็นตรงกันว่าชุมชนแห่งนี้เป็นชุมชนที่มีคุณค่าทางประวัติศาสตร์ทั้งวิถีชุมชนและสถาปัตยกรรมของบ้านไม้เก่าแก่ที่ควรได้รับการอนุรักษ์แต่ข้อเสนอนี้แม้ว่าจะเคยมีมติร่วมกันจากคณะกรรมการทั้ง4ฝ่ายแต่สุดท้ายกรุงเทพมหานครก็ยังยืนยันตามแนวทางการพัฒนาเมืองและนำมาสู่ข้อสรุปในวันนี้คือชาวบ้านทุกคนต้องย้ายออกและรื้อถอนบ้านทุกหลังทั้งหมดค่ะแล้วการอนุรักษ์บ้านนะคะตอนนี้แนวคิดเรายังจะมีการเอาบ้านมาไว้ในพื้นที่นี้หรือว่าจะเอาไปอนุรักษ์ที่ไหนคะคือปรากฏว่าบ้านเนี่ยมันเป็นติดของเจ้าของบ้านเจ้าของบ้านขอเรื่อยๆก็แล้วแต่ครับแล้วเราไม่คิดจริงๆว่าเราจะทำสรุปแล้วพื้นที่ภายในป้อมจะไม่มีบ้านที่อยู่อาศัยเลยใช่ไหมคะไม่มีขณะนี้ต้องออกบทเพราะว่าจริงๆเราก็แบบอยากจะอนุรักษ์ไว้เป็นบางหลังบางอะไรประมาณสักสามสี่หลังตรงนั้นที่ว่าเป็นไม้สักปุ่มไม้สักทองอ่ะจริงๆแล้วมันก็ผุพังอย่างที่เห็นตามในตามก็ผุพังไปหมดแล้วแล้วเจ้าของเขาต้องการจะรื้อเอาไปทำที่อื่นหรือไปปลูกที่อื่นแค่ก็แล้วแต่เขาแล้วก็ขณะนี้ค่ะท่านผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครกำลังชุมนุมไปที่ธรรมศาสตร์ที่เปิดแล้วนะคะเรื่องมหานครได้พัฒนาและปรับปรุงพื้นที่ป้อมมหาการตามนโยบายของรัฐบาลมาอย่างต่อเนื่องนับตั้งแต่ปี2502
โดยได้ปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณดังกล่าวให้เป็นระเบียบเรียบร้อยเพื่อให้ป้อมและกำแพงมีความโดดเด่นสง่างามรวมทั้งปรับปรุงสภาพแวดล้อมโดยรอบสำหรับเป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจและศึกษาหาความรู้ทางประวัติศาสตร์ตลอดจนทำกิจกรรมทางวัฒนธรรมต่างๆรวมถึงยกระดับให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่เป็นเอกลักษณ์อีกแห่งหนึ่งของกรุงรัตนโกสินทร์เช่นเดียวกับบริเวณป้อมพระสุเมรุและสวนสันติชัยปราการจากออกจากป้อมก็ย้ายมาอยู่ในซอยบ้านสายเช่าบ้านอยู่นี่แหละครับได้ไปไหนครับออกมาแล้วก็จะทำยังไงอ่ะแล้วก็เรานับศูนย์ใหม่อ่ะพูดง่ายๆใช่ป่ะแล้วตอนนี้อยู่ไหนอ่ะพี่อยู่จรัญ43อาศัยเพื่อนเขาอยู่ตอนก่อนผมก็นอนในสวนนะพูดจริงผมนอนในสวนนะไม่มีที่อยู่ผมนอนในสวนนอนเนี่ยนอนตรงเนี้ยนอนในวัดมานอนในสวนบ้างมาออกกับตรงนี้ไปเหรอไม่มีใครทำใจได้แล้วนะเคยอยู่แบบนี้มันชินกันแบบนี้มากกว่าแล้ววันนี้กลับมาที่ป้อมรู้สึกเหมือนยังอยู่ในป้อมนะเหมือนไม่ได้ไปไหนนะเหมือนอยู่ในป้อมเหมือนกับไม่มีบ้านพระราม8แค่นั้นน่ะอันนั้นน่ะมันไม่เหมือนเป็นบ้านนะมันเหมือนแบบว่าบอกไม่ถูกอ่ะเนาะมันเหมือนไม่ใช่ของเราอ่ะอยู่นี่มันเหมือนเป็นของเราอ่ะความรู้สึกไม่เหมือนกันจะย้ายออกจากตรงนี้ไปตั้งแต่ปี60ย้ายออกไปแล้วก็ไปอยู่ที่แม้นศรีได้ประมาณ2ปีแล้วก็เขาขอที่คืนชาวบ้านที่เคยอยู่รวมกันก็กระจายอีกรอบหนึ่งบางคนเนี่ยก็จะเช่าอยู่ละแวกนี้ซึ่งละแวกเนี่ยเช่าในเกาะรัตนโกสินทร์แพงมากพี่ไปหาบ้านเช่ามันไม่มีแถวนี้อ่ะไม่มีเพราะมันต้องใช้ประมาณ 3-4 ห้องก็เลยเช่าตัวพี่ได้จรัญ46เนี่ยเป็นตึกแถวเดือนละหมื่นแต่เรายังมีความสัมพันธ์เจอกันทุกเดือนในเรื่องของการสร้างบ้านที่เกียรติกายเพราะฉะนั้นการพัฒนาตรงนี้เนี่ยสวนป้อมมหาการตัวนี้คือคำว่าสวนแล้วจบมันเสียดายงบประมาณหรือเปล่ากับได้แค่นี้กับชีวิตที่เขาจะต้องออกจากพื้นที่นี้ไปเปรียบเทียบกันนะแต่นั่นมันคืออดีตแล้วสามารถติดตามรายการย้อนหลังได้ทางเว็บไซต์ www.thaipbs.or.th/กลางเมืองและหากต้องการติดต่อทีมงานหรือติชมรายการก็สามารถส่งอีเมลมาได้ที่กลางเมือง@thaipbs.or.th สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ